็ไม่เต็มโอ่งทำยังไงน้ำจะเต็มโอ่งอุดรูรั่วถ้าอุดไม่ได้ทำให้รูเล็กลงแล้วย้ายรูมาไว้ปากโอ่งจ้ะเคยเล่นหวยงวดกี่บาทรวยไหมหวยย่อมาจากหอหีบหายนะตัวแหวนวอดวายย่อยับย่อยับนะครับงั้นลดลงแล้วย้ายรูมาไว้ทำปากโอ่งซะลดในสิ่งไร้สาระของชีวิตลงตื่นเช้าทำไมต้องกินเอ็มทำไมต้องกินกาแฟนอนทั้งคืนจะไปกินทำไมใช่ไหมถ้ากินตอนเช้าตอนบ่ายจะง่วงอีกใช่ไหมเพราะเราไปกระตุ้นมันตั้งแต่เช้าถ้าจะกินเลิกไม่ได้กินนิดเดียวให้รู้ว่ากินที่เหลือไว้กินบ่ายอย่างนี้เนาะค่อยๆลดละเราเลิกไม่งั้นสุขภาพจะเสียหมดนะครับสังคมกุ้มหน้าทุกคนติดหมดเนาะทุกวันนี้เราเฉลี่ยเล่นไลน์เล่นเฟซวันละ5-6 ชั่วโมง5-6 ชั่วโมงถ้าเป็นผมหาเงินได้ตั้งหลายพันนะครับเนาะเนี่ยเทศกาลปีใหม่จุดจีนไม่เป็นอันคุยกันใช่ไหมส่งไลน์หากันเลิกเถอะติดขนาดมือไม่ว่างยืนจีนกูหน่อยนะครับติดจริงๆนะครับน้องผู้หญิงติดเรื่องสวยงามใช่ไหมมันเป็นธรรมชาติธรรมดาและในที่สุดความจริงก็ปรากฏนะครับใช่ไหมนะครับงั้นเราก็อย่าไปหลงอะไรมันเยอะเนาะผู้หญิงก็ธรรมดาเนาะอยากสวยยิงเสื้อลดราคาเซลล์ 50% ก็อยากสวยก็ไปซื้อมาซื้อมาใส่เสร็จไปถึงเพื่อนบอกโอ้โหวันนี้เธอใส่เสื้อสวยจังเลยยิ้มเขาชมเธอสวยหรือเสื้อสวยใส่ให้ลิงก็ได้แล้วปัญหาคือยิ่งเรียกยิ่งโง่ยิ่งโตยิ่งบ้ากางเกงขาดไปซื้อมาใส่มันโง่หรือมันแฟชั่นเนาะขาดขนาดนี้มันยังซื้อมาใส่มึงถอดเลยไหมผมเนาะลูกหลานก็พ่อแม่ปู่ย่าตายายจะฟื้นขึ้นมาได้โอ้ยลูกหลานจันไรโง่ขนาดไปซื้อกางเกงขาดมาใส่แล้วแพงด้วยเนาะทำไมโง่นะเนาะแฟชั่นเนาะพ่อหลวงสอนเนาะเศรษฐกิจพอเพียงรู้จักใช้จ่ายยังประหยัดพ่อหลวงทำตัวอย่างให้ดูเนาะเดี๋ยวเก็บหมดนะครับเนาะคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงทุกวันนี้เราแปลผิดหมดนะครับคำว่าเศรษฐะหรือเศรษฐีมาแปลว่าดีหรือประเสริฐนะครับกิจแปลว่าการงานพอเพียงก็คือความพอเพียงฉะนั้นไม่ได้แปลว่าใช้จ่ายอย่างประหยัดครับแปลว่าทุกอย่างต้องพอดีหรือดีทุกอย่างแปลว่าทั้งชีวิตตั้งแต่ตื่นยันหลับครับไม่ใช่ใช้จ่ายอย่างประหยัดไม่ใช่นะครับแต่ทุกวันนี้เราไปแปลเศรษฐกิจว่าพอเพียงว่าใช้จ่ายอย่างประหยัดซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดในหลวงท่านลึกซึ้งครับอันคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนาะก็คือต้องใช้จ่ายแล้วก็รวมทั้งรู้จักคิดรู้จักทำรู้จักใช้รู้จักอยู่รู้จักกินรู้จักพอนะครับทุกอย่างต้องประมาณนะครับเนาะเศรษฐกิจพอเพียงไม่ต้องลำบากขนาดนี้ก็ได้ไม่ต้องกินข้าวก็พอซิวก็ได้นะขอให้ประมาณเองนะครับไม่สำคัญว่ามีทรัพย์มากหรือน้อยแต่สำคัญคือใช้ยังไงให้มีเหลืออันคนเงินเดือน 4-5 แสนไม่มีเหลือกับคนเงินเดือน 4-5 พันแล้วมีเหลืออันไหนดีกว่าทั้งไม่เกี่ยวกับเงินเยอะหรือน้อยสำคัญคือมันมีเหลือไหมนะครับเนาะเงินร้อยมันของคนไม่เท่ากันเนาะบางคนกินกาแฟได้แก้วเดียวบางคนกินข้าวได้ทั้งวันบางคนกินข้าวได้ทั้งครอบครัวก็มันร้อยนึงเหมือนกันมันอยู่ที่เราใช้ใช่ไหมนะครับเนาะงั้นร้อยนึงผมกินได้ตั้งหลายวันตั้งสติก่อนสตาร์ทก่อนจะฟักเงินออกจากกระเป๋าถามตัวเองดูว่ามันอยากหรือจำเป็นถ้าอยากไม่ซื้อถ้าจำเป็นซื้อนะครับแต่ทุกวันนี้อยากครับหิวหรืออยากอนาคตใหญ่อ้วนคนนี้จะมีโรคอะไรบ้างเนาะเด็กร้องไห้อยากจะเอาของเล่นพาไปตลาดพาไปห้างมันร้องไห้พ่อแม่ทำไงโอ้โอ้ลูกเดี๋ยวซื้อให้เด็กคนนี้จะเป็นยังไงเสียนิสัยตามใจจะเคยตัวถ้ามันไปร้องอยู่ในห้างเดินหนีมันไปไกลๆมันจะหยุดร้องแล้ววิ่งหาเราพอหาที่รับตาคนถนนจัดชุดใหญ่ให้มันตบสอนมันเถียงตบเนาะไอ้ต้องดัดสันดานมันเพราะไม่งั้นมันจะเสียคนบอกมันเด็กไม่รู้เรื่องมันโตงไปตีมันสิมันจะได้เตะเอาต้องตีทั้งกระเด็กไม่งั้นตามใจเสียคนไหมเสียคนใช่ไหมเออตามใจไม่ได้จะเสียคนแล้วเวลาผู้ใหญ่อยากได้ของล่ะเคยถามตัวเองดูบ้างไหมไอ้คนเจ็บเนาะต่อไปนี้ไม่เอาเนาะตีตัวเองซะบ้างเถอะหยุดตัวเองซะบ้างเถอะน
นะครับเราต้องอยู่อย่างอดอยากครับชีวิตถึงจะดีขึ้นได้ผมบอกให้อยู่อย่างอดอยากไม่มีใครอยากอยู่เนาะเพราะเราไปแปลอดอยากว่าไม่มีจะกินจริงๆแล้วอดอยากเนี่ยมันมาจากคำว่าอดบวกอยากทุกวันนี้ที่เราจนเพราะเราอยากเยอะเราอยากได้โน่นอยากได้นั่นแล้วมันจะได้นี่ถ้าเราไม่อยากได้นี่เราต้องเลิกอยากได้โน่นอยากได้นั่นซะต้องอดอยากลดความอยากลงถ้าเรายังอยากอยู่ไม่มีทางรวยหรอกครับลดความอยากลงเขาค่อยลดไอ้สิ่งที่ลดได้ก่อนนะครับเศรษฐกิจพอเพียงต้องเข้มแข็งต้องทวนกระแสโลกเน้นรู้เท่าทันโลกอย่าเอาหูไปบ้าเอาตาไปห้างเนาะต้องว่ายทวนน้ำไม่ใช่ว่ายตามน้ำนะครับแล้วจะมีคำเตือนว่ายอดเงินในกระเป๋าของคุณใกล้จะหมดแล้วค่ะกรุณาทำมาหากินด้วยค่ะนะครับเห็นไหมรถกลุ่มพวงมาถึงซื้อกันใหญ่เลยเอาอะไรดีเอานี่เอานี่เอานี่ไปอะไรมันจะรวยให้เอาอีกไปเนาะเนี่ยอะไรก็ซื้อหมดเนาะถ้าคุณซื้อแต่ของไม่จำเป็นในไม่ช้าคุณจะต้องขายของที่จำเป็นนะครับยังไม่จนอยู่อย่างจนจะไม่จนยังไม่รวยอยู่อย่างรวยจะไม่รวยนะครับตื่นเช้าได้งานหลายตื่นสายได้งานน้อยนักปราชญ์นอน4เศรษฐีนอน6ยานจกนอน8หมูกับแรดนอนทั้งวันนะครับจนเครียดกินเหล้าจนเครียดกินเหล้าเมาเหมือนเนาะบุหรี่มวนละสามสองบาทครับสามบาทอ้วนห้าบาทนะน้องเท่ากับบล็อกก้อนหนึ่งใช่ไหมกองหนึ่งร้อยกว่ากองหนึ่งเท่ากับบล็อก20ก้อนถ้าท่านดูดบุหรี่6เดือนเท่ากับเสียบ้านไปหลังหนึ่งครับไม่เชื่อลองอดดูเลิกไม่ได้ลดได้ไหมลดเถอะบุหรี่ดีไหมไม่ดีแล้วทำไมดูมันติดมันติดไม่จริงเราไปสำคัญว่าเราติดเพราะตอนกลางคืนนอนเคยลุกขึ้นมาสูบบุหรี่ไหมแล้วทำไมไม่ลุกขึ้นมาสูบบุหรี่ถ้าติดใช่ไหมนั้นเราต้องหัดต่อรองกับตัวเองเนาะลดละและเลิกให้ได้เนาะเด็กสูบมันเลวตบใช่ไหมเป็นเด็กไปเล่นสูบบุหรี่เลวมากพอเราสูบไม่ว่าน้องและอนาคตเป็นแน่นอน